มีคนถามว่าทำไมเราถึงตัดสินใจในการลงทุนกับ Spring Television เอ๊ะทีวีมันจะแย่แล้วไม่ใช่เหรอคนดูมันจะลดลงไม่ใช่เหรอหรือมันจะอะไรไม่ใช่เหรออย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อกี้นี้ครับมันเป็นเรื่องของ consumer behavior มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเป็น virtual มากขึ้นนะกระบวนการที่เผลอเนี่ยนะครับถ้าเราถอยกลับไปดูเนี่ยตัวจุดกำเนิดของเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี2013เมื่อ 3G ได้บังเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและ 3G เนี่ยเป็นเกมเชนเจอร์ทุกอย่างนะครับ 3G เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนทำให้ Shopee ที่เคยไม่ประสบความสำเร็จในการทำออนไลน์ช้อปปิ้งกลับมาทำออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วสู้กับ Lazada ได้แล้วสู้อย่างสมน้ำสมเนื้อไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวครับใน7ประเทศเพราะฟอร์แมตไม่เหมือนกันครับ Lazada เนี่ยเมนมาจากเรื่องของการทำเว็บการทำเดสก์ท็อปหรือ PC ช้อปปิ้งคือออนไลน์ช้อปปิ้งในขณะที่ Shopee มาจากแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสนามมันเปลี่ยนเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนเกมได้หมดนะนี่ข้อที่1 ข้อที่2เนี่ยพอ 3G มันเกิดขึ้นเนี่ยสมาร์ทโฟนที่เราใช้ที่มันเคยเป็นดัมโฟนเนี่ยมันก็ไม่ดัมอีกต่อไปนะกระบวนการของประชาชนชาวไทยก็ adapt เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเรามีหลายชั้นนะครับมีผู้บริโภคหลายเลเยอร์และเซลล์มาสัก3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่ม45ขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือกลุ่มที่ยังเป็นกลุ่มเดิมจะเรียกผู้สูงอายุก็เกรงใจนะครับแต่เป็นกลุ่มที่คอนซูมสื่อเดิมอยู่ยังดูทีวียังซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตยังใช้ของแบบจับกล้องอยู่ยังอะไรอยู่ใช้โซเชียลมีเดียไหมใช้ทำอะไรครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนสวัสดีวันจันทร์อะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นใช้ในการติดต่อจริงๆกลุ่มถัดมาครับ36-45กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันประมาณสัก30%เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้ออันนี้คือ bilingual นะครับคือได้ทุกอย่างและจะออนไลน์ก็ได้จะทีวีก็ได้ยังดูได้ทั้งทีวียังดูละครได้ทั้งในมือถือด้วยอะไรด้วยและส่วนที่3ครับคือตั้งแต่36ลงมาอันนี้จะเป็นกลุ่มที่มิลเลนเนียมที่เราจะพูดถึงกันในเรื่องของการใช้ออนไลน์มากขึ้นที่บอกว่าคนไม่ดูทีวีเนี่ยต่ำกว่า20เนี่ยอาจจะไม่ดูแล้วเพราะนั้นอันนี้คือกลุ่มผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนไปถามว่าในอนาคตกลุ่ม45จะหมดประเทศไหมครับไม่หมดนะครับเพราะการแพทย์ของเราดีขึ้นหลายๆอย่างเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคอนซัมชันเนี่ยยังคงอยู่เพียงแต่ว่ากลุ่มบนทีวีจะเป็นกลุ่มนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นทาร์เก็ตกลุ่มของเราเนี่ยยังเป็นเช่นนั้นอยู่ครับแล้วเราก็ยังมีกระบวนการอีกหลายๆเรื่องที่สำคัญคือคนแก่ประเทศไทยรวยนะครับคนแก่ประเทศไทยมีเงินคนสูงอายุในประเทศไทยมีเงินเพราะมันผ่านยุคที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจดีๆกันมาหลายรอบนะมาส่วนที่สองครับพี่สันครับช่วยผมหน่อยครับทีวีเนเวอร์ดาวน์ครับเรื่องที่มีโยนเองก็สวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับทีวีเนเวอร์ดายจริงๆแล้วก็หลายคนเคยได้ยินคำนี้ไปแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้นเราเองก็เชื่ออย่างนั้นแล้วก็อย่างที่คุณสุคนเรียนนะครับSpring News เนี่ยทำธุรกิจโทรทัศน์มา8ปีอยู่ในโทรทัศน์ดิจิตอลมาจะ5ปีนะครับแต่ก็อย่างที่หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าโทรทัศน์เนี่ยเนเวอร์ดายแต่ว่าผู้ถือใบอนุญาตเนี่ยใกล้ตายอันนี้ก็พูดโดยแฟกต์นะครับถามว่าทำไม เพราะว่าenvironment มันเปลี่ยนนะครับ behavior มันเปลี่ยนที่คุณสมพลเรียนแล้วก็ ecosystem ในการทำรายได้ของธุรกิจโทรทัศน์มันเปลี่ยนอันเนื่องมาจากการแทรกแซงของ new technology อะไรก็ว่าไปหรือการผู้บริโภคอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ทีวีไม่ตายเราเชื่ออย่างนั้นทีวีมันก็คือสกรีนหนึ่งนะฮะวันที่เราดูสกรีนไหนก็ได้ส่วนตัวก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่สาธารณะที่ไหนก็ได้นะครับยังไงเสียมันก็ยังเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคอยู่ตลอดไปแต่วิธีการทำธุรกิจโทรทัศน์เนี่ยมาถูกพลวัตโดยปัจจัยต่างๆที่ผู้ชมคนเรียนวันนี้เนี่ยกรณีที่ท่านมารวมกันอยู่ในที่นี้เนี่ยมันคือการปรากฏตัวของโมเดลธุรกิจโทรทัศน์แบบซึ่งวิวัฒน์จากเดิมจากโทรทัศน์ที่ต้องพึ่งยิวจากการหารายได้โฆษณาชั่วโมงละ10นาทีตามมาตรฐานตามกฎกติกาที่กสทช.วางไว้นะครับมาสู่การทำรายได้เสริมท
ทำรายได้เสริมแล้วจะเปลี่ยนรายได้เสริมเป็นรายได้หลัก Spring News ช่อง19กำลังจะทำให้เห็นว่าการพาร์ทเนอร์การงานเป็นพันธมิตรกันระหว่างสถานีข่าวกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Challenge Marketing หรือ Virtual Shopping เนี่ยมันจะไปด้วยกันและยั่งยืนต่อไปได้และเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งของโทรทัศน์เป็นโทรทัศน์พันใหม่ที่จะออกมาตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่นะครับเราเชื่อว่าถึงแม้ใบอนุญาตที่จะรันอยู่ต่อไปอีก10ปีข้างหน้านะครับเราเชื่อว่าโทรทัศน์ดิจิตอลก็จะอยู่ต่อไป10ปีข้างหน้านะครับแต่หลายช่องวันนี้ใน22ช่องที่ออกอากาศอยู่มีไม่ถึงครึ่งที่ยังสนุกอยู่นะครับเกินครึ่งเนี่ยผมว่าก็เริ่มเหนื่อยกับrevenue model ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนื่องจากยิวค่าโฆษณามันต่ำกว่าต้นทุนของใบอนุญาตและโครงข่ายรวมถึง content cost เพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเป็นการจับมือร่วมกันและวินวินทุกฝ่ายผู้บริโภคก็วินผู้ชมก็วินนะครับผู้ถือใบอนุญาตก็วินบริษัททั้งสองบริษัทที่เข้ามาจับมือเป็นพันธมิตรกันก็วินเพราะว่าต่างนำจุดแข็งของตัวเองมารวมร่างกันแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการโทรทัศน์ผมเติมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับIn Spring New Project เนี่ยนะครับ QX เราก็ตัดสินใจที่จะลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัท Spring Corporation นะครับ 90.1% ก็คิดเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ย 1,080 ล้านนะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นซื้อหุ้น949ล้านประมาณนะครับแล้วก็บวกค่าบริการการทำข่าวนะครับให้กับทางบริษัท TV Direct อีกประมาณ 130.82 ล้านระยะเวลาของสัญญาสัมปทานเนี่ยจะอยู่ประมาณ100ที่เหลือ124เดือนนะครับหลังจากวันที่เราตกลงกันเสร็จสัญญาเพราะว่าครั้งนี้ก็คงเป็นเรื่องของ MOU ก็คือความเข้าใจกันนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราจะเหลืออีก124เดือนที่เราจะทำธุรกิจโมเดลแบบใหม่บนที่ต้นทีมนะครับอยู่ที่ทางกลุ่มของ Spring News เนี่ยซึ่งมีคอมเทนซี่หลักเลยนะครับคือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการทำข่าวเนี่ยจะป้อนไม่ผมยาวคนอื่นอนุญาตเสริมข้อแรกที่90.1%เนี่ยคือหุ้นที่ถือโดย Spring Corporation ถือในไหนถือในบริษัท Spring Television นะครับเพื่อให้เข้าใจในเชิงโครงสร้างของการถือใบอนุญาตผู้ถือใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่อง19คือบริษัท Spring Television จำกัดนะครับแต่ถือหุ้นใหญ่โดย Spring Corp เพราะฉะนั้น Spring Corp ก็คือขายหุ้นที่ตัวเองถือใน Spring Television ให้กับ TPT นะครับเพื่อให้ Spring Corp เนี่ยสปินตัวเองออกมาเป็น Content Provider เต็มรูปแบบแล้วเปิดทางให้ TPT เข้ามาบริหารสถานีเป็นผู้ถือครองใบอนุญาตนี้ดำเนินธุรกิจ TPT ต่อนะครับครับก็คงจะเห็นสโคปการทำงานร่วมกันดีกว่าครับก็ต่อเลยนะครับเพราะทาง Spring News เนี่ยก็คงผลิตข่าวให้กับทางช่องนี้นะครับโดยใช้คอมเทนซีเดิมที่มีนะครับช่อง19เป็นยืนยันนะครับภายใต้ใบอนุญาตนะครับเรายังต้องมีเรื่องของข่าวสารและเนื้อหาสาระเนี่ยไม่น้อยกว่า 50% นะครับนี้เราก็ยังเห็นซีแล้วก็ยืนยันว่าช่องนี้ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่นะครับโดยที่เราวางเซกเมนต์ไว้ประมาณอย่างนี้นะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของข่าวนะครับส่วนที่2จะเป็นเรื่องของรายการสาระนะครับนี้เราใช้คำภาษาอังกฤษหน่อยก็เป็นทีวีโปรแกรมนะครับส่วนที่3จะเป็นรูปแบบของ Home Shopping นะครับแล้วก็ส่วนที่4จะเป็นรูปแบบของ TV Shopping นะครับเพราะนั้นส่วนผสมต่างๆเนี่ยที่เราวางโครงสร้างไว้เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ช่องนี้เนี่ยสามารถปรับต่อได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมไปก็คือรูปแบบของการดำเนินการนะครับรูปแบบของการดำเนินการของรายการต่างๆนะครับเราก็จะมีการปรับเนื้อหานะครับให้มันสอดคล้องกับทาร์เก็ตกลุ่มของเราไปอย่างที่คุณทุกคนเรียนไปนะครับช่องที่เล่าทีวีเนี่ยหรือช่องที่เป็นข่าวเนี่ยมันมีเสน่ห์หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกคือความรวดเร็วในการนำเสนอนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคีย์หลักเลยนะครับถ้าอยากดูเร็วดูสดดูช่องข่าวนะครับเมื่อใดก็ตามที่เรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยเรตติ้งของช่องข่าวจะดีขึ้นเสมอนะครับคนก็จะหันกลับมาดูข่าวเราตรงนี้ประเด็นที่2ที่เราทำเนี่ยก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าการรายงานข่าวพอดีเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบนะครับที่ถูกต้องเพราะนั้นการนำเสนอ
ข้อมูลอื่นๆของสินค้าของคิวเรกเองเนี่ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบนะครับผ่านระบบของการเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับเพื่อให้คอมไพล์กับทางกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพราะนั้นแบบนี้ครับที่เราคิดว่ารูปแบบใหม่ๆจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับคงจะทำให้ช่องนี้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับทีวีเดเล็กเรามีช่องโทรทัศน์เนี่ยปัจจุบันตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่6ช่องแต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับซึ่งธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยจะเป็นอินเทรดหลักๆไปเลยเนี่ยทางกลุ่มคนต่างจังหวัดนะครับภาษาของเอทีบีเนลสันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของลูโลกนะครับเพราะเป็นจานดาวเทียมที่เราติดจานใหญ่นะครับรับดูรับรู้รับชมด้วยสีแดงแต่ดิจิตอลทีวีเนี่ยสามารถเข้ากลุ่มได้ผมว่าไม่น้อยกว่า 55% อันนี้ก็เราก็รีเฟอร์ไปที่ข้อมูลของกสทช.นะครับแล้วมันยังมีเสน่ห์มากกว่านั้นคือมันเข้าถึงได้ทุกแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นทาร์เก็ตของช่องนี้นะครับผมคิดว่าเราจะเกียร์ไปทางด้านของกลุ่มคนเมืองมากขึ้นอย่างที่คุณสมพลเรียนไปเพราะฉะนั้นเรามีโทรทัศน์ดาวเทียมนะเข้ากับกลุ่มต่างจังหวัดก็จะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับพอมาเป็นดิจิตอลทีวีซึ่งเป็นแมสมากขึ้นก็จะมีไลฟ์สไตล์ได้ซึ่งอันนี้เรากำลังพูดคุยกันอยู่ในอนาคตต่อไปว่าแต่ละรายการเนี่ยจะผลิตกันขึ้นมาเนี่ยจะมีความพิถีพิถันขนาดไหนนะครับเพราะนั้นกลุ่มคนชมหรือคนดูเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาชอบนะครับเรื่องของสาระความรู้นะครับที่จะซื้อหรือไม่ซื้อผมก็ไม่ว่ากันแต่มาดูช่องดีแล้วเนี่ยต้องได้รับความถูกต้องไปต้องมีสาระความถูกต้องไปนะครับนี่ก็จะเป็นธุรกิจที่เราทำร่วมกับทางสื่อ